สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมผมออมทรัพย์โงสิริผู้ไหว้สวยที่สุดในปัตตภีในนักวิเคราะห์นอกจากไหว้สวยแล้วยังไหว้ช้าด้วยนะครับแสดงถึงความเคารพนบนอบประณีตซึ่งแม้จะวิเคราะห์หุ้นผิดครับคนก็ยังให้อภัยเพราะว่าไหว้สวยเพราะไหว้ไหว้งามว่าไม่ลงด่าไม่ลงจริงๆรายการอะไรออมภายทีมสตรีทจี้ครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าพี่ต้องอาศัยพวกอยู่นี่แหละในการจำชื่อรายการถูกต้อง เรา so many pie นะก่อนที่จะเข้าไปสู่หัวข้อเราวันนี้รัฐบาลชุดใหม่ครับผมแต่เรายังชื่อว่ากองทุนวายุพักยังคงเดิมแต่คำถามสำคัญมากกว่านั้นที่เราจะต้องตอบในคลิปนี้ครับทุกท่านต้องติดตามต่อไปคือหุ้นตัวไหนหุ้นอะไรหุ้นประเภทไหนที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนวายุพักอันนี้สำคัญที่สุดที่เราต้องติดตามผมเชื่อว่าหลายรายการคุยเรื่องนี้ไปแล้วใช่แต่วันนี้เราจะมีดีกว่านั้นโอ้โหกดดันกดดันกว่านั้น เพราะฉะนั้นต้องติดตามและถ้าจบแล้วไม่ชอบค่อยมาอ่านอัศสคราทีหลัง แต่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจกับทีมงานนักวิเคราะห์พายและก็หลักทรัพย์พายครับโอเคคลิปหน้าเนี่ยทีม strategy มันเปลี่ยนเป็นน้องออมครับกับน้องไมล์ไหมไม่ได้บอสดีแล้วผมว่ามันจะทำให้คนมีคนวิวเยอะขึ้นเชื่อไหมอยู่แล้ว อยู่แล้วบอสว่าถ้าความจริงก็พูดเราลองมาสลับกันดูไหมว่าพี่กับยูจัดยูกับมายจัดแล้วพี่กับมายจัดแล้วมายจัดคนเดียวออมจัดคนเดียวพี่จัดคนเดียวโอ้โหก็ดูว่าชัดเจนรีวิวอันไหนเยอะสุดพี่ว่าไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบผมว่าผมก็ตัวเลขเดียวกับบอสเราคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ว่าน้องมายคนเดียวเนี่ยถูก นั่งเฉยๆคนก็กดไลค์ไม่ต้องทำอะไรมากมายเราเข้าไปสู่เรื่องของเราเลยครับเอาอันแรกก่อนนะก่อนที่เราจะไปเข้าสไลด์ทำไมพี่หรือน้องออมเนี่ยคิดว่าแม้ว่ารัฐบาลจะเป็นชุดใหม่ซึ่งณวันที่เราอัดวันนี้ยังไม่ได้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนรัฐมนตรีนิดเดียวนะเพราะเป็นแค่นิดเดียวจริงๆใช่เป็นยังไม่ถึงปีเลยสามชื่อสมชื่อมากเลยรัฐมนตรีนิดเดียวเรายังไม่รู้นะฮะแต่ว่าในที่เราออกรายการเนี้ยน่าจะรู้ละเพราะว่าเขาโหวตกันในวันศุกร์เนี่ยน่าจะรู้ละแต่เราเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยครม.น่าจะมีความใกล้เคียงใกล้เคียงเดิมแล้วก็นโยบายเนี่ยโอเคเราไม่คุยกันเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่เราคุยเรื่องของกองทุนวายุพักที่เราเชื่อว่ายังคงเป็นนโยบายหลักอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนโยบายที่ลึกลับซับซ้อนที่สำคัญก็คือกระทรวงการคลังไม่ได้ใช้เงินมากมายนักแล้วก็เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีคลังซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าเราจะยังคงได้คนเดิมอยู่ไหมแต่รัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะคนเดิมก็ได้นะแต่ผมว่าคนเดิมแหละน่าจะยังคงนโยบายของกองทุนวายุพักไว้อยู่นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลผมจริงเชื่อว่าที่ครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่า 90% น่าจะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่นายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็ลุ้นกันว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะวันนี้รู้แล้วเพราะว่าเราได้ผู้หญิงเราได้ผู้ชายเพราะนั้นเราได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่ด้วยรัฐบาลชุดใหม่ที่ยังเป็นคงเป็นขั้วเดิมรัฐบาลก็คงนโยบายที่ดีๆเดิมมาอยู่เช่นไทย ESG เนี่ยผ่านครม.ไปแล้วกองทุนวายุพักก็น่าจะเข้าครม.แล้วผ่านครม.ในที่สุดในอนาคตแล้วก็งบประมาณปี68ก็น่าจะผ่านเพราะนั้นหมายถึงว่าเราก็ยังคงมองว่าเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงินที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดความผันผวนในเรื่องของการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอ่ะเข้าสู่เรื่องของกองทุนวายุพักอย่างเป็นทางการน้องออมอ่ะ
โอเคเดี๋ยวผมโอเคเปิดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไล่ตั้งแต่ว่าประวัติของวายุพักเป็นยังไงวายุพักคือยักษ์เป็นนกไหมนกวายุเป็นนกเป็นนกยักษ์นกยักษ์ใช่ไหมอ่ะโอเคเป็นตัวร้ายด้วยนะเป็นตัวร้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพานักทุนย้อนกลับไปตั้งแต่คริสตศักราช2003กันเลยดีกว่า21ปีที่แล้วใช่ก็คือ2546ครับผมเกิดได้3ใครจะไปคิดนะว่าตอนนั้นเราตั้งวายุพรรค1เนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าอีก20ปีผ่านมาเนี่ยเราจะมีวายุพรรค2 คือตอนนั้นคนตั้งเนี่ยก็มันควรจะเป็นวายุพรรคอย่างเดียวป่ะใช่ใช่มันไม่มีควรมีคำว่า1ถูกป่ะกัน1กับ2ถูกต้องแล้วการที่จะตั้งว่า1แสดงว่าต้องมี2ใช่ผมก็เลยแบบเฮ้ยแล้วทำไมตั้งชื่อว่า1อ่ะก็เลยไปนั่งทำข้อมูลย้อนโอ้อ่ะเรามาภาคกันดีกว่าอ่ะก็คือวายุพรรค1เนี่ยอ่ะในเงื่อนไขในไฟลิ่งเนี่ยเขาบอกลงทุนหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินวายุพรรคเนี่ยคล้ายๆกับหน่วยลงทุนใช่ให้เข้าใจก่อนว่าเป็นกองทุนรวมกองทุน1ใช่ที่มีลักษณะพิเศษนิดหน่อยแตกต่างกันแต่เขาก็เรียกชื่อกองทุนนี้ว่ากองทุนหน่วยลงทุนนี้ว่ากองทุนวายุพรรคหนึ่งครับโอเคจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจเหมือนเราซื้อกองทุนโดยทั่วไปนะครับก็ลงเขาก็จะบอกว่าในตอนปี2003เนี่ยลงทุนกลุ่มการเงินรัฐวิสาหกิจแล้วก็ธุรกิจที่กระทรวงการคลังถือหรือถ้าไม่ใช่หุ้นอ่ะก็เป็นหุ้นกู้พันธบัตรวอลเล็ตและก็ตราสารพันธุ์อื่นสุดท้ายมันก็เปลี่ยนไปจนมีการถือหุ้นอย่างอื่นด้วยนะมีหุ้นอื่นไปด้วยอันนี้คือไปต่อไปนี่คือเริ่มต้นคือพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวมันโอเคซึ่งพอมา1แล้วอ่ะแล้วก็มี2ซึ่ง2เนี่ยคือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของรัฐวิสาหกิจสิทธิ์ต่างๆที่กระทรวงการคลังอาจจะได้รับในอนาคตอันนี้คือเอามาจากไฟลิ่งเขาเลยซึ่งแปลว่า1เนี่ยคือตัวแบบตัวดั้งตัวหลักเลยแต่2อ่ะเอามาในกรณีที่รัฐกระทรวงการคลังไม่อยากใส่เงินในรัฐวิสาหกิจเลยต้องการจะออกกองทุนเนี้ยเพื่อให้ภาคประชาชนน่ะมาเพิ่มทุนแทนอันนี้คือภาคที่หน้าที่ของวายุพรรค2ซึ่งคราวเนี้ยในช่วงตอนแรกวายุพรรค1ออกมาแล้วไม่กี่เดือนต่อมาก็เริ่มมีประเภทกกับประเภทขเกิดเดี๋ยวก่อนแล้ววายุพรรค2วันนี้อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นแล้วพูดทำไมไม่คือไม่งั้นคนจะสงสัยกัน1กับ2อ่ะคืออะไรมี2แล้วเหรอวันนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าวัน2003อ่ะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่มีเกิดใช่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อภัยใช่เพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนเพราะผมเข้าใจว่าคุณเข้าใจว่าผมเพียงเข้าใจเลยว่าวายุพรรค2เนี่ยคือวายุพรรคปัจจุบันไม่ใช่อันนี้คือวายุพรรคที่เพราะว่าอันเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังคงล่องของปี2024เนี่ยก็ยังคงใช้ชื่อวายุพรรค1อยู่นะใช่เพราะอาจจะผมจะอธิบายต่อซึ่งก็จะแบ่งเป็นกกขไม่แต่วายุพรรค2ไม่มีถูกป่ะวันนี้ไม่มีนะแต่ว่าวันที่ตั้งอ่ะมีสิ่งนี้หมายถึงว่ามีสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนซึ่งหุ้นเพิ่มทุนไม่มีใช่โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วใช้วายุพรรค1ในการเพิ่มทุนการบินไทยกับ IRPC ที่รู้ละตอนที่เขาตั้งเมื่อปี2003อ่ะเขาตั้งวายุพรรค1ขึ้นมาใช่แต่เขากลัวว่าเดี๋ยวนักลงทุนเนี่ยจะมีปัญหาตอนเพิ่มทุนต้องเอาเงินใส่เข้าไปใหม่ใช่หรือกองทุนกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเอาเงินเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งกองทุนวายุพรรค2เอาไว้รองเพื่อใช่เพื่อไว้ฉุกเฉินเพื่อไว้ว่าเฮ้ยสมมติถ้ามีการเพิ่มทุนคนที่ถือกองทุนวายุพรรค1เนี่ยจะไม่ได้ไม่ต้องเอาเงินไปใส่ใช่ก็ให้ไปเอาเงินเนี่ยให้วายุพรรค2เนี่ยใส่เงินซื้อเพิ่มทุนไปแต่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ใช้เขาถือเนี่ยมันไม่มีการเพิ่มทุนช่วง10ปีที่เขาเปิดอ่ะวายุพรรค2เลยมิได้ทำงานยักษ์ไอ้ยักษ์ตัว2ไม่ได้ทำงานเหลือแค่ยักษ์ตัว1ยักษ์ตัว1เนี่ยก็มีนักลงทุนที่ไปลงทุนในเนี้ย2ประเภทถูกก็คือประเภทกกับขอครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อว่าประเภทกกับขอไก่กับไข่โอเคซึ่งมันจะมีดาร์ฟแรกกับอันนี้ไฟนอลซึ่งอันนี้เราไฟนอลมาให้ดูครับไฟนอลก็คือประเภทกนักลงทุนของเก่านะอันนี้ของเก่านะ2-3นะนักลงทุนทั่วไปประเภทกครับมูลค่า 70,000 ล้านนักลงทุนทั่วไปก็คือพวกเราพวกเราน้องออมน้องวีนะครับน้องนิดน้องอิงมาทุกชื่อเลยน้องป้อมนะฮะน้องตูประมาณนี้ผมพูดถึงน้องนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมถึงน้องโอเคครับก็นักลงทุนประเภทกซึ่งนี่แหละไอ้รอบนี้แหละปี2024เนี่ยปีนี้จะเปิดประเภทนี้ตอนนั้นเนี่ยเปิดตอนปี2003 20ปีที่แล้วเนี่ยเปิดมาก็เปิดมาขนาดของกองทุนคือ70,000 ล้านใช่ประเภทนั่นหมายถึงว่าพวกเราอ่ะ
ก็ไปซื้อกองทุนนี้ถูกต้องก็ใครอยากจะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปริมาณเงินที่ตัวเองมีใช่ซื้อ70,000 ล้านแล้วก็กระทรวงการคลังใส่ให้30,000 ล้านซึ่งก็รวมเป็นวัยพัก100,000 ล้านแสนล้านไปทำอะไร100,000 ล้านซึ่ง100,000 ล้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ว่าวายุพักจะไปซื้อจากกระทรวงการคลังตรงๆเลยไหมหรือจะไปซื้อหุ้นในตลาดก็ทำทั้ง2 อย่างนั่นแหละใช่ซึ่งไอ้นี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดนึงที่ดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายวายุพักก็ไปถือพวกแบบ AOT ปตท. SCB KTB พวกนี้กระทรวงการคลังถือหมดเลยใช่แล้วก็มาถือหุ้นอื่นๆถูกเพิ่มเติมในตลาดหุ้นที่หลังนะแต่ว่าอยู่ในวงเงิน100,000 ล้านบาทอ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปต่อกันแล้วรายละเอียดข้างในล่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปี2003คืออ่ะเรามาดูก็คือเงินวงเงินเบื้องต้น100,000 ล้านเราพูดไปแล้วครับประเภทกองทุนล่ะไม่รับซื้อคืนก่อนสิ้นสุดโครงการอายุ10 ปีอายุ10 ปีเป็นกองทุนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครนิยมกันแล้วเนาะกองทุนปิดใช่เป็นกองปิดก่อนตายเข้าแล้วออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีขายในตลาดหุ้นช่วงหนึ่งช่วงสิบปีช่วงตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2013คืออายุกองทุน10 ปีแต่ไอ้วายุหนึ่งอ่ะไปซื้อขายในตลาดหุ้นนะเคยจำได้ป่ะไม่ได้จำได้มันเด็กอยู่ไงไม่ทันวายุหนึ่งอยู่ในสตรีมมิ่งเลยแต่ในตลาดหุ้นเลยพิมพ์วายุหนึ่งซื้อขายได้เลยแม้จะเป็นกองทุนปิดก็ตามนะแต่ซื้อขายในตลาดหุ้นได้ซึ่งรอบนี้ผมก็คิดว่าจะเหมือนกันใช่ก็เป็นกองทุนปิดนะมีอายุ10 ปีแล้วผู้ลงทุนก็บอกประเภทกอก็70,000 ล้านประเภทขอก็30,000 ล้านกอก็รายย่อยใช่ประเภทขอก็คังซึ่งอัตราผลตอบแทนน่ะคือในตอนไฟลิ่งอ่ะเขาจะมีขั้นต่ำขั้นสูงแต่พอมาจริงไฟนอลบอกว่าขั้นต่ำ3%ก็พูดง่ายๆใครลงทุนกองนี้การันตีผลตอบแทนเงินปันผลขั้นต่ำว่าคุณต้องได้ 3% ตอนนั้นจ่ายปีละ2 ครั้งแบบไม่แน่ใจเนาะใช่ตอนยังไม่เห็นลงไปแล้วแต่น่าจะจ่ายปีละ2 ครั้งซึ่งโอเคแล้วกลไกการป้องกันก็คือกองทุนกระทรวงการคลังสัญญาว่าถ้าเราขาดทุนกระทรวงการคลังจะซื้อคืนให้ถูกนะอันนี้คือกลไกง่ายๆพูดง่ายๆก็คือไม่คิดอะไรมากฮะถ้ามันได้ต่ำกว่า 3%เดี๋ยวกระทรวงการคลังช่วยใช่แต่ว่าอันเนี้ยโน้ตไว้นิดนึงว่าต้องถือครบ10 ปีถ้าไม่ถึง10ไม่ได้แต่มันขายระหว่างทางได้เนี่ยผ่านตลาดหุ้นไงใช่ใช่ซึ่งมันข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละที่มันเอามาซื้อขายได้ถึงแม้จะมีอายุ10 ปีก็ตามนะใช่อันนี้คือข้อดีแล้วก็การซื้อคืนก็กำหนดระยะเวลาครับก็คือ10 ปีแหละส่วนแล้วก็มีการจดทะเบียนในบอร์ดพูดไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นนี่คือกองทุนปิด10 ปีหมดถือแต่ซื้อขายในตลาดหุ้นได้การันตีผลตอบแทน 3% ถ้าได้มากกว่านั้นก็จ่ายมากกว่านั้นใช่ใช่ถ้าได้น้อยกว่านั้นกระทรวงการคลังก็มาการันตี 3% ให้ใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือของปี2003ประกันเงินต้นด้วยถูกต้องโอเคแล้ว10ปีต่อมาก็หมดอายุพอดีครับก็โอเคก็ตอนนั้นกองทุนเนี่ยไซซิ่งมาอยู่วันสัก 300,000 ล้านจาก 100,000 กลายเป็น 300,000 ก็คือไม่ใช่เพราะหุ้นเพิ่มนะเพราะราคาหุ้นมันเยอะขึ้นถูกต้องคราวนี้ก็เลยแบบว่าโอ้โหไปกำไร3 เท่าอ่ะใช่โอ้ยตอนนั้นอินเด็กซ์เท่าไหร่300-400 จุดเองเขาเริ่มซื้อ500-600 จุดใช่ใช่ประมาณนั้นแหละ1,500-1,600รอบนี้แหละรอบนี้เริ่ม1,200ปิด600ปิดรายการเลยโอเคเอาไปกันต่อเด็กครับก็โอเคก็ด้วยความที่300,000 ล้านอ่ะด้วยความที่อันนี้ยังปี2013นะคือวันที่ปิดโครงการวายุ1ครับแล้วก็คืออ่ะก็เขาเลยอ่ะกำหนดไงอ่ะงั้นไซส์กองก็300,000-500,000 ล้านละกันแล้วก็เปลี่ยนจากปิดเป็นเปิดครับโอเคนี่คือแล้วก็ไม่กำหนดอายุไม่มีกำหนดอายุละเป็นกองทุนปิดเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดยังมีนะวายุ1วายุ1ประเภทขอยังมีอยู่นะแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นแค่ประเภทขอใช่ประเภทกอที่เป็นรายย่อยอ่ะเขาพอเป็นด้วยความมีคงอายุโครงการ10ปีเขาคืนเงินไปให้กับคนนักลงทุนประเภทกอไปแล้วใช่เรียบร้อยแต่ยังมีขออยู่แต่บางคนเนี่ยที่ลงทุนวายุ1อ่ะแล้วกำไร 3-4 เท่าอ่ะเขาออกไปสร้างบ้านได้เลยโอ้โหแล้วผลตอบแทนปีละ 3% ด้วยนะใช่แล้วปิดกองเนี่ยเขาได้เงินคืน3เท่าโอ้โหแล้ววันนั้นอ่ะลงแสนได้ 300,000 ลงล้านได้ 3 ล้านแล้วปันผล 3% อีก3อีก10ปี 30%โอ้เขาบอกเขาสร้างบ้านได้เลยอ่ะคิดดูอ่ะบ้านเศรษฐีหลังเล็กๆอ่ะบอดรอเล่นบ้านจริงโอเคซึ่งตอนนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงถ้าที่จริงๆตอนที่ตั้งมาเนี่ยรัฐบาลเองหรือกระทรวงการคลังเองก็ยังคงแม้กระทั่งคุณกิตติรัตน์นันทนนท์ที่เป็นคนเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าแกก็ยังคงเกาๆยังคงงงๆอยู่เอา
เวิร์กไม่เวิร์กวะเออแต่ข้อดีคือไอกองทุนประเภทอย่างเงี้ยมันชอบเกิดตอนที่ตลาดหุ้นแม่งแบบหมดอะไรตายอยากเฮ้ยก็น่าสนใจนะเดี๋ยวมันจะมีสแตทด้านหลังให้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นดูกันซึ่งกองทุนประเภทอย่างเงี้ยทุกประเทศในโลกนะมันจะเกิดในช่วงเวลาที่แบบว่าตอบไม่อารมณ์แม่งลงทุกวันอะไรเงี้ยอารมณ์มันแบบไม่มันหมดแล้วหมดอะไรแล้วตัวกันครั้งเลยต้องแบบมาทำโครงการแบบนี้เพื่อให้คนเข้าไปซื้อโอเคแล้วก็ปรับอย่างที่บอกว่าเราบอกว่าปรับให้ยืดหยุ่นขึ้นก็นโยบายก็แอคทีฟขึ้นอินฟราสตรัคเจอร์ฟันแต่กอไม่มีแล้วนะใช่ในกอไก่นะครับพวกน้องนิดน้องอิงไปแล้วน้องออมน้องวีน้องป้อมน้องตู่น้องอ้วนอะไรไปหมดอ๋อโอเคไปหมดแล้วนี่กูจะพูดว่าจะครบทั้งคอรมอแล้วครบทั้งคอรมออ่ะแล้วอย่างที่บอกว่าผู้ถือหน่วยเนี่ยอ่ะก็คือจ่ายคืนกอไปแล้วเหลือแต่ขอก็ถ้าไปดูเนี่ยอ่ะอย่างที่คนสงสัยถ้าไปดูในแบบของ KTM หรือ MFC เนี่ยแล้วคลิกเข้าไปอ่ะแล้วถ้าไปดูฟันแฟกอ่ะจะเป็นประเภทขอคือประเภทนี้แหละอ่ะคนอาจจะสับสนกันใช่ที่ถืออยู่นะครับอ่ะโอเคก็จบครับก็ไม่มีการตีผลตอบแทนแล้วอ่ะจบไปปี2013มันก็กลายเป็นกองทุนที่ไม่ได้รับการจดจำอีกเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยน่าจะเป่าประกาศเนาะว่าโอ้โหมันสักเซสขนาดไหนแต่ด้วยความสำเร็จนั้นก็เลยทำให้กระทรวงการคลังคิดนะไล่กลับมาอีกไล่จะเป็นวายุ2ไม่เอาดีกว่าวายุ1เอายักษ์ตัวเดิมนี่แหละเริ่มเห็นสักเซสแล้วไงมันดีไงยักษ์ตัวแรกมันดีอยู่แล้วนะครับยักษ์ไหลยักษ์ไหลและลงทุนต่ออ่ะโอเคแล้วเราก็เลยอ่ะแล้วปี2003อ่ะมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันคล้ายๆกันเลยอ่ะวงเงิน100,000อันซ้ายนี่คืออันเดิมนะอันเดิมเมื่อกี้พูดเสร็จไปแล้วใช่กองทุนปงปิด10ปีการันตี 3% คืนนักลงทุนประเภทกอไก่เรียบร้อยละอ่ะเรียบร้อยอ่ะแล้วมาดูอ่ะโอเคก็เปิดกองทุนเปิดแล้วก็อ่ะเพิ่ม ESG เข้ามานิดหน่อยเอาง่ายๆก็ลงทุนหุ้นให้ดูมีกิมมิกใช่ให้ดูมีกิมมิกอ่ะแล้วแต่ว่ารอบนี้คือเฉพาะกอประมาณแสนถึงแสนห้าก็จะให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยมาซื้อ 1-1.5 แสนล้านบาทเป็นกองทุนปิดเหมือนกันกำหนดอายุ10ปีคราวที่แล้ว 70,000 เองนะ 70,000 แต่รอบนี้แสนถึงแสนเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมต้องแสนทำไมมันเยอะกว่ากองที่แล้วอ่ะโอเคแล้วเรามาดูอัตราผลตอบแทนอ่ะก็คือตอนนี้จะเป็นดาฟแรกเพราะว่าเท่าที่ฟังการแถลงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดาฟเขาคุยแล้วว่าเปิดแน่ถ้าชุดเดิมนะซึ่งวงเล็บชุดใหม่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับชุดเดิมแหละแล้วก็ยังคงนโยบายวายุพักอยู่อันนี้วงเล็บไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ได้รับเงินปันผลก็คือมากกว่าขั้นต่ำแต่น้อยกว่าขั้นสูงเอาง่ายๆอยู่ในกรอบคือเขาจะใช้คำแบบว่าเดี๋ยวนะมึงบอกว่ามากกว่าขั้นต่ำน้อยกว่าขั้นสูงก็คืออ่ะมันมีไหมว่ามากกว่าขั้นสูงน้อยกว่าขั้นต่ำมันก็จะฉีกแกบอสถ้าเราเขียนในนี้คือสุดท้ายแล้วก็มีขั้นต่ำและขั้นสูงแหละโอเคก็มีกรอบอ่ะก็เหมือนอ่ะถ้าขาดทุนอ่ะกระทรวงการคลังช่วยแต่ถ้ากำไรเกินอ่ะก็ขอประกันคลังก็เหมือนครับโอเคก็คล้ายๆอันแรกแต่ผมพี่ว่าอันใหม่เนี่ยดีกว่านะเพราะว่ากลไกการป้องกันเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกลไกอันแรกอ่ะปี2003อ่ะเป็นกลไกที่บื้อๆเลยเพราะตอนสมัยก่อนเครื่องมือทางการเงินมันยังไม่เยอะใช่ป่ะก็บื้อๆเลยขาดทุนคลังช่วยแต่โชคดีมากเลยแม่งไม่ขาดทุนครั้งเลยไม่ได้ควักตังค์เลยแต่อันเนี้ยข้อดีคือมันคือไม่อยากจะอธิบายในเชิงของ product นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาในปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายแต่เขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้านการเงินเนี่ยมาช่วยปกป้องเงินต้นแทนการที่กระทรวงการคลังจะต้องจ่ายเงินให้ซึ่งมีกลไกไว้เดี๋ยวให้เน่งมาสอนเรื่องกลไกนี้เออพี่เน่งเน่งแม่งกันบ้านเน่งแต่ว่าปัญหาคือมันก็ช่วยให้เหน่งเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยมีกลไกแหละนะครับจะเป็นกลไกอะไรก็แล้วแต่ที่ปกป้องเงินต้นของกองทุนวายุพัก1ที่จะเปิดใหม่ระดมทุน 1-1.5 แสนล้านครับผมคุ้มครองเงินต้นแต่ยังไม่สรุปว่าเงินปันผลเนี่ยจะเป็นขั้นต่ำเท่าไหร่และขั้นสูงเท่าไหร่แต่คำบอกว่าจ่ายปันผลปีละ2ครั้งในรูปของเงินสดไม่ได้จ่ายในรูปของดิจิตอลวอลเล็ตวอดก็ทีมอีกแล้วกูก็แก่แหลกอ่ะกูมีหน้าที่แซะหรือเอาพูดง่ายๆเลยว่าแทบจะก๊อปกันมาเลยดีกว่า
ก็เปลี่ยนแค่กลไกในการคุ้มครองเงินต้นซึ่งท่านไม่ต้องสนใจคนที่ลงทุน 1.5 แสนล้านที่เป็นนักลงทุนประเภทก่อครบ10ปีด้วยน้องทั้งหลายเนี่ยที่ได้เลิกลงทุนไปเมื่อปี2013ทั้งน้องอิงน้องป้อมน้องตู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยน้องนิดเนี่ยก็กลับมาลงทุนอันนี้ใหม่ได้ซึ่งไม่ต้องสนใจนะครับว่ากลไกในการป้องกันเงินต้นเป็นเช่นไรแต่ท่านได้รับการคุ้มครองเงินต้นแล้วก็จะเข้าจดทะเบียนในตลาดในเซ็ตในเซ็ตในตลาดครับมันจะมีการลงทุนแบบไหนวะที่โคตรดีแบบเนี้ยก็นั่นสิบอดเหมือนเราแบบมีออปชันอะอย่างน้อยก็มีอย่างไหนก็ได้สามอะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะคือลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพแล้วก็ส่วนการคลังแล้วก็บริษัทใหญ่แล้วก็การลงทุนในหุ้นนะแล้วการันตีผลตอบแทนการันตีค้ำประกันเงินต้นก่อนการันตีผลตอบแทนแล้วถ้าราคาหุ้นที่ถืออยู่มันขึ้นได้ผลตอบแทนมากขึ้นใช่ไม่มีโอกาสสูญเสียเงินต้นถ้าครบรัฐบาลมันค้ำถ้าถือครบ10ปีถือครบ10ปีแถม10ปีถ้าอยากได้เงินซื้อขายในตลาดหุ้นได้อีกไม่ต้องถือครบ10ปีจริงๆก็ได้นะคุณนายกขายให้นายขอนายขอถ่ายในอิงนางอิงนางอิงนางอิงเฮ้ยไปแล้วไปนางอิงขายให้นายป้อมนายป้อมขายให้นายตู่นายตู่ขายให้นายนิดโอเคนิดขายให้ในช่วยคิดหน่อยคือคอรมอนในอ้วนตรงในอ้วนในตรงอะไรว่าไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคครับเขาขายได้ในตลาดหุ้นนะคือโหคิดดูเดี๋ยวสภาพคล่องก็มีการันตีกับการันตีค้ำประกันกับค้ำประกันเงินปันผลก็จ่ายปีละสองครั้งเงินปันผลก็การันตีว่าจะจ่ายเท่าไหร่เชสลงทุนหุ้นไม่มีความเสี่ยงถือว่าน่าสนใจนะบอกผมไปทำแฟกก็ก็น่าสนใจถ้ามันแสนถึงแสนห้าหมื่นล้านนี่มันจะเยอะกว่าไทย ESG มหาศาลเพราะไทย ESG เนี่ยหลายคนเริ่มเอียงไปทางซื้อหุ้นกู้ซะเยอะกับพันธบัตรรัฐบาลถ้าได้เต็มที่ไทย ESG อ่ะผมว่าอย่างมากก็ได้หมื่นสองหมื่นล้านแต่อันนี้มัน 1-1.5 แสนแล้วมันน่าลงทุนมากเลยนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วนอนไหนครับมีเมียขายไม่ได้ขายมาแล้วนอนไหนเหรออมนอนบ้านนอนได้กี่คนโอ้ยห้องผมเตียงแคบครับเตียงแคบแล้วถ้าสมมติท่านน้องน่ารักอ่ะมาเขาบอกว่าจะขายบ้านขายเตียงแล้วจะเดี๋ยวผมเอาตุ๊กตาเป็ดผมเอาไปไว้ที่อื่นนะใช่เพราะว่าอีกครึ่งนึงตุ๊กตาผมนอนอยู่เห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณก็เปิดเผยท่าแท้ออกมาเราอ่ะกองทุนมีออปชันเลยผมก็ต้องมีออปชันเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะว่ากองใหม่จะเป็นแบบนี้โดยคร่าวๆใช่คล้ายกันซึ่งแม่งโคตรดีเลยแต่แน่นอนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงความเสี่ยงของไอ้กองนี้คืออะไรรัฐบาลเจ๊งถูกป่ะรัฐบาลเกิดสงครามโลกบอลเอ็กซ์ตรีมเคสนะอุกกาบาตเนี่ยเหรอหรือไม่ก็เอเลี่ยนบุกโลกโอ้โหอุกกาบาตชนโลกโอ้โหความเสี่ยงแบบไม่รู้ไงเอ็กซ์ตรีมเลยนะใครจะไปรู้หนังก็ออกมาหลายเรื่องนะโอเคจบละเข้าใจละเป็นยังไงถามกับปัจจุบันจะเป็นยังไงแล้วเราไปดูว่าเอ้ยแล้วไอ้กองทุนไว้อยู่พักที่ยังเหลืออยู่ถือหุ้นอะไรกันบ้างนี่อันนี้สำคัญใช่ปตท SCB TTB KTB เราอันนี้เรียงตามมูลค่าตลาดมาร์เก็ตแคปนะครับก็ขอบคุณประชาชาติธุรกิจขอบคุณประชาชาติที่มาบลจ.กรุงไทยบลจ. MFC ซึ่งเขาเป็น2บลจ.ที่ดูแลบริหารวายุ1อยู่ใช่เขาเรียกว่า co-manage จำไว้นะวายุ1ยังไม่ได้ปิดประเภทขอประเภทขอแต่พวกน้องๆทั้งหลายไม่ได้ถือแล้วใช่ถือได้เฉพาะผู้สถาบันแล้วหุ้นที่เขาถือณวันมิถุนายน2566ซึ่งเรามีข้อมูลแค่นั้นแหละจะ ไปแก่ต่อไม่ได้แต่ยังถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นหน้าหุ้นประมาณนี้ซึ่งกระจายความเสี่ยงได้ดีมากไม่ใช่เฉพาะแค่ถือโดยกระทรวงการคลังแต่สังเกตให้ดีว่าประมาณใน 5-10 อันดับแรกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานถือภาครัฐถืออยู่แล้วก็เติบโตแล้วก็เหมือนเป็นอินฟราสตรักเจอร์ด้วยของประเทศครับเราก็จะไล่ไปทีละตัวนะครับปตท SCB TTB KTB BCP AOT AD1 NCC GAV BAD SSO LBBL IPSO MLB CBK Bank CBAD Asia DIL CBIO ไปหน้าต่อไปดีกว่าแล้วเราไปดูว่าแล้วสถานการณ์จังหวะตลาดนั้นนะวันที่ออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคคราวนี้ดูเราไปดูกันผลในที่ผ่านมาอันนี้เป็นกราฟมันผมเอามาให้ดูก็เดือนกรกฎาคมนะครับก็มีมติจัดตั้งกองทุนรวมวายุพักหนึ่งจัดตั้งปุ๊บหุ้นขึ้นเลยเห็นปะก็เป็นโดจิแต่รอบนี้จัดตั้งปุ๊บหุ้นลงเลยโอเคจบไม่ต้องทำต่อมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวโอเคก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยไอกองทุนเนี้ย ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ลงทุนปีพฤศจิกใช่เริ่มลงทุนเนี่ยปีเดือน
พฤศจิกจองจองไอพีโอ2003ก็คืออ่ะก็เริ่มก็ลงทุนก็เดือนหลังจากนั้นหุ้นก็ขึ้นถ้าไม่เจอซัพพลายนะ2008ใช่ไหม2008ใช่ครับใช่อันนี้2008ที่ลงมานะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็มาปิดกันแถวปี2013อ่ะโอเคเราไปดูกันต่อว่าแล้วอ่ะเร็วอ่ะเรามาดูกันอ่ะตลาดกันเรามาดูย้อนอ่ะผมพอตบอลยู10ปีเทียบกับเซตเงินปันผลเซตอินเด็กซ์นะครับก็อันนี้สีแดงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีสีแดงใช่ผลตอบแทนเงินปันผลตลาดหุ้นสีเขียวใช่ซึ่งวันที่ออกคือปี2003ใช่ก็สังเกตได้ว่าตอนนั้นน่ะเฮ้ยบอลยิวอ่ะถ้าเป็นคนจะถ้าผมจะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงกว่าเงินปันผลของเซตอีกนะอันนั้นคือนะวันนั้นไงซึ่งวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นไม่น่าสนใจลงทุนเลยถูกเพราะว่าตอนนั้นบริษัทไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่ใช่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลแค่ 2.2 เอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลดีกว่าได้ 4.8 เพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาตรการออกมาว่าเฮ้ยเงินช่วยซื้อหุ้นหน่อยเถอะมันถูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นว่าไปอ่ะโอเคโอเคณวันนั้นนะแต่เรามาดูล่าสุดณวันนี้2024กันตรงนี้สังเกตไหมว่าเซตดิวิเดนด์ยิวด์อ่ะปรับตัวขึ้นแล้วช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยนะพูดจริงๆนะกำไรที่ประกาศผู้ประกอบการมาสักหมื่นบาทก็ไม่แย่นะใช่ใช่ก็ดูตามนะแล้วครึ่งปีหลังจะดีกว่านี้อีกนะแต่หุ้นแม่งลงเอาลงจนเงินปันผลเนี่ยขึ้นมันขึ้นไปจนแบบใช่ใช่หลายๆตัวเนี่ยแบบโหมันขึ้นไปจนสามารถแซงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเป็นที่เรียบร้อยนี่ไม่รวมว่าไทยลดดอกเบี้ยด้วยนะเออนั่นน่ะดิก็เลยงงว่าเฮ้ยกลัวอะไรกันอ่ะนั่นสิกลัวผมนึกไม่ออกเลยว่ากลัวอะไรกลัวผมว่ามีเรื่องเดียวที่เรากลัวกันกลัวอะไรครับกลัวรัฐบาลกลัวดิจิตอลวอลเล็ตกลัวเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเดี๋ยวจริงการทำให้เศรษฐกิจพอฟื้นตัวได้นี่ไม่ยากเลยนะรัฐบาลเนี่ยทำไงครับบอสก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันถูกต้องถูกทางกระตุ้นเศรษฐกิจถูกวิธีแค่นั้นเองอะซึ่งไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเขาก็ต้องกระตุ้นอยู่แล้วต่อให้ออกเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องกระตุ้นก็คิดออกใช่ทำไมรัฐบาลที่เป็นนายกปัจจุบันนี้คิดไม่ออกวะโอเคครับตัดไม่เอาเด็กตัดแคบเลยครับเอาเด็กจบไฟแนนซ์ปี4เอาจบไฟแนนซ์ก็ได้จบอะไรก็ได้ปี4จบมาทำงานวันแรกเป็นนายกเลยก็เป็นนะก็แบบโอเคทำอะไรยังไงอ่ะแล้วก็มีไม่ยากเลยอะไม่รัฐบาลไม่ทำไม่ได้วะอาจจะไม่เป็นไรช่างมันณวันนี้ราคาหุ้นมันถูกจนเงินปันผลเนี่ยมันขึ้นมาสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีละต่อมาเรามาดูว่าแล้วหุ้นน่ะที่กระทรวงการคลังถือรอบที่แล้วอ่ะรีเทิร์นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เริ่มกองทุนละใช่ใช่อันนี้คือโนเวมเบอร์ก็คือพฤศจิกา2023ที่จอง IPO ใช่ไหมอันนี้ผมทำเขียงแดงไงก็คือเนี่ยเราจองกันก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่มีวายุพักใช่หลังเส้นสีแดงปะควายๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยป่าไงว่าเล่นควายมากหลังจากนั้นเนี่ยคือผลตอบแทนหลังจากที่มีการลงทุนใน IP กองทุนวายุพักหนึ่งละใช่ปรากฏว่าเอาเพอร์ฟอร์มส่วนใหญ่นะเอาเพอร์ฟอร์มกันนะเนี่ยถึงแท่งสีเขียวคือปตท.โอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าผมคิดยังไงก็คือผมเอาราคาหุ้นอ่ะมันนอนมันปลายเดือนที่แล้วเอ้ยต้นเดือนลบปลายเดือนจะได้รีเทิร์นของแต่ละตัวใช่ไหมแล้วผมก็ลบว่าแล้วเซ็ตอ่ะรีเทิร์นแล้วทำไมเราหยิบหุ้นกลุ่มนี้มาเอ้าก็นี่ไงบอสก็คือที่เขาลงทุนนี่ไงอ๋อเราเอาหุ้นที่เขาลงทุนเยอะๆใช่เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเงิน1ถึง 1.5 แสนล้านเนี่ยจะเข้าหุ้นพวกนี้เยอะสุดใช่ถูกต้องถ้าคงอ่ะถ้าคงตามเดิมหรือแบบแปลฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นไปได้นะเพราะเดี๋ยวไปดูตารางสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่น่าเข้าจริงๆใช่เนี่ยพอสปอยอีกแล้วไม่ได้สปอยแค่ให้ติดตามไปเรื่อยๆไงไม่งั้นเดี๋ยวมึงถึงตรงนี้นะมึงเชื่อไหมว่าคนดูถึงเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะออกอ๋อเราก็ต้องสปอยไปเรื่อยตอนนี้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกดูก่อนเดี๋ยวน้องไมค์เดินเข้ามาอยู่ปะมาอยู่ไปมีติ้งเดี๋ยวควรกูออกไงก็เลยสปอยไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่บอกไงว่ามันดียังไงโอเคแล้วก็มาดูส่วนใหญ่เนี่ยแสดงว่าไอ้ถ้าแท่งขึ้นเนี่ยคือเอาเพอร์ฟอร์มอันนี้ย้อนหลักอันนี้คือประวัตินะประวัติปี2003ที่เขาเปิดกองทุนกันสังเกตได้ว่าไอ้หุ้นที่เขาลงทุนน้ำหนักเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เอาเพอร์ฟอร์มเขียวเยอะสุดเลยปตท.แต่ตอนนั้นก็พูดยากนะราคาน้ำมันมันขึ้นด้วยใช่ใช่ปตท.ขึ้นอะไรสองแต่แบงก์ดีสังเกตดิแบงก์ดีนะไทยพาณิชย์ KTB 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 จัดดีนะเออแบงก์เนี่ยเพอร์ฟอร์มดีแอดวานก็ดีนะใช่แอดวานก็ใช้ได้ TTB นี่เฉยๆอ่ะโอเคอันนี้ก็เห็นแล้วว่าโอ้ภาพการมาณวันนั้นน่ะเฮ้ยไอ้หุ้นที่ลงอ่ะ
เซตก็ขึ้นจริงแต่ว่าหุ้นเหล่านี้ก็เอาเพอร์ฟอร์มแต่เรายังไม่เฉลยนะว่าหุ้นตัวไหนที่เราจะคิดว่าน่าจะอ่าโอเคไม่สปอยนะว่าวูฟเวอรินกับเดดพูลเป็นยังไง ว่ามีตัวแปรหลักอะไรมีตัวละครลับอะไรบ้างเราไปดูกันต่อ คือตะกี้เราพูดมาแล้วใช่ไหมว่าโอเคตลาดหุ้นอ่ะประวัติเป็นยังไงเงื่อนไขแต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะแล้วเงื่อนไขตอนนี้เป็นยังไงแต่อีกฝั่งหนึ่งคือเราพูดตลาดหุ้นไปแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วคนที่จะเอาเงินมาลงทุนอ่ะยังมีเงินหรือเปล่ามันมีไหมใช่ถูกต้องผมก็เลยเอายอดเงินคงค้างของของแบงก์ชาติเนี่ยมาดูของทั้งระบบเลยก็เงินฝากเนี่ยอันนี้ผมเอาตั้งแต่ก่อนโควิดมาสังเกตได้ว่าเอ้ยตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะเงินฝากเราก็ไม่ได้ลดลงนะบอสเฮ้ยนี่พอกับตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะ15ล้านล้านบาทเลยนะเงินฝากใช่อันนี้เงินฝากของทั้งระบบทั้งระบบเลยทั้งโรงภาคเอกชนด้วยใช่ไหมบริษัทเอกชนด้วยถูกป่ะใช่เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากกระแสรายวันโอเคซึ่งบอสก็รู้ว่าไอ้เงินฝากออมทรัพย์อ่ะเราฝากได้เท่าไหร่กันเชียวเราได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์เราฝากเท่าไหร่ก็ได้ครับสองไม่มาถึงว่าดอกเบี้ยที่ได้ดอกเบี้ยโอเคครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ได้ซึ่งเยอะซึ่งดอกเบี้ยที่ได้อ่ะมันก็ไม่เยอะแล้วถ้ามันก็ลงนะพอดอกเบี้ยลงมันก็ลงตามนะเห็นไหมใช่แล้วคำถามก็คือเฮ้ยแล้วไอ้ตั้ง16ล้านล้านเนี่ยจะมีสักแสนล้านเนี่ยคิดว่ารอบนี้เต็มไหมเต็มเพราะว่าพวกเนี้ยพร้อมจะลงทุนแต่เขาอยากจะลงทุนอะไรที่เขาปลอดภัยและได้ผลตอบแทนเหมาะสมถูกนั่นคือที่มาว่าทำไมพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยไม่ถึงนาทีหมดเร็วกว่าตั๋วของโน้ตอุดม เร็วกว่าตั๋วของลิซ่า ตั๋วลิซ่าและเร็วกว่าการจองป๊อปมาร์ทลิมิเต็ดโอ้โหมอลลี่ลิมิเต็ดเนี่ยคุณกดเข้าไปยังทันเห็นภาพ10นาทียังทันแต่ไอเนี่ยไม่ถึงนาทีใช่ใช่ทุกรอบเลยบอลที่ขายในแบบเป่าตังค์ป่ะในเป่าตังค์ในเป่าตังค์หมดเร็วมากหมดเร็วกว่าหวยแสดงว่าจริงๆอ่ะคนไทยมีเงินอ่ะมันขอต้องขอโทษนะครับมีบางคนที่มีปัญหาจริงๆอันนี้ยอมรับแต่คนที่มีอ่ะเขาก็ยังมีสภาพเขายังมีสภาพคล่องอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะลงทุนอย่างพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยเขาให้เริ่มซื้อกันแค่แบบเท่าไหร่ 5,000 บาทมันแป๊บเดียวก็หมดแสดงว่าถ้าเขาจะซื้อคนละ 5,000 หมื่นนึงกับไอ้กองอย่างเงี้ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยการันตีเงินต้นค้ำประกันเงินต้นการันตีผลตอบแทนใช่ไหมผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมันมันดูมันจูงใจอ่ะนึกไม่ออกเลยถ้าเป็นผมอ่ะถ้าผมฝากออมทรัพย์ 2% นะสมมุติได้ 2% แล้วถ้าเขาค้ำ 3ก็โอเคเดี๋ยวกูจะเอารถทั้งหมดในบ้านพี่อ่ะไปขายให้หมดเลยแล้วเอามาซื้อกองเนี้ย แล้ว10ปีอ่ะพี่จะได้เฟอร์รารี่ขับโอ้โหบอสพูดวันนี้นะครับทุกคนอัดคลิปไปเลยแต่ที่ผมซื้อไปเนี่ยมันคือโรลส์รอยส์ไงไปขายไปเนี่ยโรลส์รอยส์สุดท้ายจบมาแค่เฟอร์รารี่จากคันละ50ล้านลงมาเหลือคันละ15ล้านโอเคคราวนี้ก็ตอบราคาแล้วนักลงทุนแล้วว่าเฮ้ยตลาดมีเงินมีเงินคนยังมีเงินไม่มีปัญหาตลาดน่าจูงใจของดีเถอะซื้อแน่นอนเราไปดูกองนี้สำเร็จแน่นอนหน้าสุดท้ายกันแล้วหุ้นตัวไหนน่าสนใจจำได้ไหมหุ้นจำไม่ได้เซตเดิมเลยก็คือชุดเดิมแต่เดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์ข้างในกันว่าทำไมชุดนี้ถึงน่าสนใจหนึ่งคือวายุพักถือเยอะถูกกองเดิมถือเยอะเพราะนั้นเวลาเขาซื้อเขาก็ซื้อเวทไอ้พวกที่เยอะๆไว้ก่อนถูกต้องแน่นอนและที่สำคัญให้ดูให้ดีนะทั้งหมดนี้มีเอาให้เดาก่อนไม่ใช่ครับครับผมเอาไอ้สิบตัวเนี้ยมีตัวไหนบ้างที่ถือโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังไล่ไปเลยมีตัวไหนปตท.ปตท.กระทรวงการคลังถือทีทีวีทำไมมึงไม่พูดไทยพาณิชย์อ่ะKTV SCB ไอ้ใช่ไม่ใช่แบบหน่วยงานรัฐบาลไงอ๋อพูดได้โอเค SCB บางจากบางจากเป็นหน่วยงานรัฐบาลถือ LT ทุกคนรู้ว่า SCB ถืออ่ะใครถืออ่ะ TTB ใครถือ TTB คลังบ้าผ่านผ่านเขาถือผ่าน TMB สมัยก่อนใช่ TMB สมัยก่อนที่ก่อนครบรวม KTB ใครถือคลังไง BCB ใครถือคลังไงครับ AOT ใครถือกระทรวงการคลัง Advance ใครถืออินทัศน์สารัฐ SCP ใครถือหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐกับซึ่งผมเข้าใจน้องนะว่า SCP มันไม่กล้าพูดว่าใครถือแต่ก็อนุตีเลยนะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นของสำนักทรัพย์สินแล้วกันนะครับก็หน่วยงานรัฐกาวก็คุณสารัฐใช่ซึ่งสังเกตหน่อยว่าพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือคลังหมดเลยก็คือใช่เป็นคลังแล้วก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราใช่คือโครงสร้างประเทศเราคลังถือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของแบบ
เออพูดถูกนะอินฟราสตรักเจอร์อย่างแอดวานนี่ก็อินฟราสตรักเจอร์ด้านสื่อสาร AOT ก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์ด้านการบินท่องเที่ยวด้านการบินกราฟก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน SCC ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านปิโตรเคมี KTB TTB SCB ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน PTT BCP ก็เป็นโครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพวกนี้คือต้นกำเนิดของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแทบทั้งสิ้นถูกและที่สำคัญนี่คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลถืออันที่สองคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและอันสุดท้ายคือเงินปันผลถูกต้องที่มันคุ้มแม่ที่มันสามารถค้ำประกันการันตีเงินปันผลได้เพราะทุกตัวเงินปันผลแม่งโคตรลงราคาลงมาจนมันดีมาก เรามาดู SCB นะครับที่ราคา103 บาทอ่ะดีเวเดนปันผลปีนี้ 9.2 กับ 9.7 สมมติพี่การันตี3อ่ะพี่เวท SCB เยอะหน่อยอ่ะก็ทำได้แล้วนะใช่ซึ่งในกองเก่าปตท. SCB รวมกันอ่ะ 60% แล้วปตท. นี่ก็ 5% กว่าใช่เอางี้3ตัวแรกที่เขาถือเนี่ยเยอะๆก็ลอย 8% แล้วอ่ะใช่ดูดิแล้ว KTB ก็อีก 6% BCP อีก 6% Advance อีก 4 SCC อีก 5เขาจะมีAOT มันอาจจะกับเก่าอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าลิเวททั้งหมดแล้วเนี่ยรวมกันอ่ะยังไงก็เกิน5ใช่เฉลี่ยทั้งพอร์ตเนี่ยเกิน5เพราะว่าอย่าลืมนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถือหลายตัวที่ผลตอบแทนเงินปันผลอาจจะไม่ได้แบบเยอะถูกแต่ว่าตัวหลักๆอ่ะตรงเนี้ยโซนเนี้ยคือโซนที่เงินปันผลระดับเทพทั้งนั้นเลยถูกระดับเทพสิรินทั้งนั้นเลยนะทศเด็กทศนอกจากเป็นยักษ์แล้วยังเป็นเทพด้วยนะเป็นยักษ์ที่เป็นเทพด้วยงั้นแสดงให้เห็นว่าเนี่ยกองเนี้ยน่าสนใจและที่บอกว่ามีเงินมันก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเงินน่าจะมาจริงแหละเงินมันน่าจะมาจริงแหละแล้วถ้ากองนี้มันเปิดจริงๆต้องซื้อจริงๆนุ้ยเงินเข้าก็ต้องซื้อมันซื้อไม่ได้นุ้ยแล้วมันก็มีคือข้อได้เปรียบเอาพับตัวนี่กดเองคือต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าที่เราคุยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เก็งกำไรนะตั้งใจว่าเราอันที่หนึ่งก่อนพี่มองว่าเป็นนโยบายหรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือการลงทุนสำหรับภาคประชาชนที่คือผมว่ามันก็ผมว่ามันวินวินซิทูเอชันละกันคือผมไม่ได้มองว่าเอางี้กันสิ่งที่เรามองพี่จะไม่ไปมองว่าตลาดหุ้นมันจะขึ้นแล้วพวกเราได้ประโยชน์พี่ไม่ได้มองตรงนั้นเป็นหลักอันนี้จริงๆนะครับแต่สิ่งที่พี่มองคือว่าเรามีอะไรให้นักลงทุนเนี่ยที่เขามีเงินฝากอยู่เยอะมีสภาพคล่องอยู่บ้างแล้วเขาไม่รู้เขาจะลงทุนอะไรพันธบัตรออมทรัพย์จอง10 วิแม่งก็หมดอ่ะมันก็ไม่ได้ป่ะจะไปซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของเอกชนเนี่ยเขาก็กลัวอีกอ่ะว่าจะมีความเสี่ยงมันก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่เข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้อ่ะไม่รู้ว่าเงินไปทำอะไรพอมีตรงนี้ปุ๊บเขาเกษียณ60อ่ะแล้วเขาบอกว่าถือไปอีก10 ปีก็อายุ70อ่ะแต่เขามีอันนี้อยู่อ่ะคนเกษียณเนี่ย55ขึ้นไปอ่ะเขาจะได้ประโยชน์จากกองพวกนี้มากเลยนะเพราะเขาจะสามารถที่จะเอาเงินที่เขาคิดว่าเกษียณเนี่ยแล้วเอาคำนวณผลตอบแทนขั้นต่ำที่เขาจะได้แล้วเขาอยู่ได้เนี่ยเขาก็จะสบายเลยนะไม่ต้องมานั่งกลัวว่าไอ้หุ้นกู้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะบ้านจะเลื่อนจ่ายหุ้นกู้อะไรเงี้ยหรืออะไรนะที่เขาเบี้ยวอะไรอย่างพวกอะไรอ่ะเจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอะไรเงี้ยนะหรือมีอีกหลายตัวเลยนะมีหรือจะเป็นกลับไปลงทุนแล้วเจอแบบโทนี่สตาร์คอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องเซนเซอร์หรือหุ้นมอนแดนแคนยูเซอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ถ้าเราเข้าไปลงทุนแบบนี้เขาก็เจ็บไงใช่แต่ตรงเนี้ยคนที่แบบอายุมากแล้วใกล้ๆเกษียณเนี่ยเขาก็จะได้สินทรัพย์ที่เขามีความปลอดภัยและการันตีและรัฐบาลก็ช่วยดูแลให้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยทำให้ภาคของการออมเนี่ยมันดีขึ้นน่าสุดท้าแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ย้อนกลับมาเป็นทางอ้อมว่าพอมีเงินเข้ามาในตลาดหุ้นพอหุ้นขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นักลงทุนกลุ่มที่เขาลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาได้กำไรพอเขาได้กำไรเนี่ยเขาก็จะเอาเงินกำไรเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะไปตุ้นกระตุ้นการบริโภคโดยอ้อมแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นตัวได้ไหมเรามาต่อจิ๊กซอว่าเฮ้ยกองทุนวายุพักทำให้หุ้นขึ้นมันดูแคบไปไหมมันดูมองแค่มิติเดียวไปหน่อยถ้าคุณมองหลายๆมิติมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ออมลงทุนหุ้นขึ้นจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ SME รอดโอ้โหนี่มองไปถึง SME เลยมองมันเป็นคืออันเนี้ยคือเงินหมุนจริง
มันไม่ได้เอาไปซื้อหุ้นต่างประเทศไงมันซื้อหุ้นในประเทศไทยนั้นคือเงินหมุนจริงๆแล้วคนลงทุนในหุ้นเนี่ยเฉลี่ยพอร์ตมันก็ประมาณ1ล้านคนอันนี้ท่านไปรวมของกองทุนก็จะเยอะกว่านั้นอันนั้นหมายถึงว่าทุกคนก็ที่ลงทุนตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ปุ๊บเรามีเงินเพิ่มขึ้นเรามีเงินปันผลมากขึ้นเค้าก็จะเริ่มเอาไปบริโภคมากขึ้นดีกว่าดิจิมอนวอลเอ้ยดิจิตอลวอลเล็ตอีกอ่ะดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเพราะคุณใส่ 500,000 ล้านแล้วมันจมเนี่ยแต่อันนี้ 1.5 แสนล้านเนี่ยหมุนจริงๆแล้วไม่ใช่เงินรัฐบาลด้วยใช่เป็นเงินของคนที่มีเงินแล้วเขาอยากจะซื้อเขาอยากลงทุนอะไรเงี้ยคุ้มถึงบอกว่าเป็นถึงบอกว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ควรทำผมว่าถ้าเป็นพรรคประชาชน People Party เนี่ยPeople Party ไปแล้วถ้าไม่ได้ไปเรื่องพูดเรื่องจริงคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดเราไม่ได้เป็นอะไรที่มันไปวิจารณ์เรื่องนโยบายด้านการเมืองเขาผมว่าต่อให้พรรคประชาชนเข้ามานโยบายแบบนี้ก็น่าทำผมก็เชื่อว่าเขาก็เห็นประโยชน์นะฮะไม่ได้มองเพียงแค่ว่าผู้ผมจะได้ค่าคอมนะเอาพูดจริงๆเนี่ยบอลพายไม่ได้ค่าคอมนะเพราะว่าเขาเห็นอ๋อได้เหรอ MFC อ๋อบอสเนี่ยเนี่ยบอสได้จาก MFC ว่ะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันได้กันครบทุกหน่วยทุกหน่วยของสองเศรษฐกิจละกันก็ฝากแล้วกันนะครับลุ้นกันไปว่ารัฐบาลชุดใหม่ครับผมจะมีนโยบายนี้ไหนแต่ผมเชื่อว่ามีถึงได้พูดในวันนี้และก็เชื่อว่านโยบายเนี้ยจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาสดใสได้ในช่วงครึ่งปีหลังก็ขอให้นักการเมืองเนี่ยคิดถึงประโยชน์ของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสัก 5% ครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ที่ 0.5 ทำไมมันให้ขึ้นมาที่ 5.5% คิดถึงประโยชน์ของประเทศได้สัก 5.5% ครับผมก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเราโตได้ 3-5% ได้โตแบบทุกคนโตพร้อมๆกันไม่ยากนะครับการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่เข้ามาใหม่เลือกไม่ยากนายกรัฐมนตรีทำงานไม่ยากนะครับอันนี้ขอเรื่องเดียวอันนี้ผมพูดจริงขอเรื่องเดียวนะครับเห็นหัวประชาชนแค่นั้นแหละทำงานไม่ยากจากกันไปด้วยคำคมแบบนี้พร้อมจะติดคุกเสมออ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามครับผมติดตามรายการพายทีม Strategy ของเราได้ต่อไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์โดยน้องออมทรัพย์และน้องมายในอนาคตครับผมน่าจะนะน่าจะนะลากันไปก่อนครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวพี่ไปบอกน้องมายก่อนน้องมายปัญหาของน้องมายเขาอยากจัดแหละแต่เขาไม่อยากจัดกับยูเอ้าตรงนี้มันปัญหาจบแล้วทำไงดีอ่ะเอาพี่หนิงมาก็ได้เฮ้ยของพี่ไม่อยากจัดใหญ่เลย จัดเดียวจัดเดียวใช่ผมว่าให้น้องไมค์มานั่งแล้วก็ให้น้องไมค์เนี่ยให้น้องไมค์ยิ้มแล้วออมพูด น้องไมค์ผมว่าคนเปล่าว่าน้องไมค์เนี่ยเขาเก่งนะเขาเป็นคนที่พูดเก่งมากเชื่อข้างนอกก็พูดเขาพูดเก่งมากแล้วถ้าเขามีประเด็นให้เขาพูดอ่ะน้องไมค์จะเป็นคนที่พูดแล้วคนฟังเยอะด้วยแล้วหน้าตาไม่ใช่หน้าตาด้วยบุคลิกของเขาผมว่าเดี๋ยวเราจะปั้นน้องไมค์เนี่ยให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของบร.พายในอนาคตเพราะฉะนั้นขออีกครั้งนะครับผมไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้ว ตามมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วนะถึงแสนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะแจกรถบังคับลาไปก่อน